ก่อนดูครีเซปโชว์อย่าลืมกดกระดิ่งและ Subscribe ให้เราด้วยนะคะกดไหมคะเอาละค่ะสวัสดีค่ะเวลาบ่ายๆแบบนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์ค่ะใช่ต้องบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะ2ข่าวเลยวันนี้ใช่ที่หลายๆคนรอติดตามโดยเฉพาะข่าวอักษรย่อที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยหนิงเชื่อว่าสื่อทุกสื่อแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศไทยรอที่จะฟังข่าวนี้กันอยู่นะคะใช่แล้วนะคะจากข่าวกอสิบที่ออกมานะคะก็มี2เพจดังนะคะเพจแรกเลยค่ะอีกี้ขยี้ข่าวตามล่าอีตุน้อยนะคะก็บอกมานะคะว่าพิธีกรรายการดังฟังย่านอโศกนะคะชื่อภาษาอังกฤษ2ตัวนะคะขอเมียนางแบบชื่อน่ากินมีโลก2ใบใครเตือนก็ไม่ฟังจะมีให้ได้เลยอ่ะส่วนอีกเพจนึงนะคะก็คือเพจอัจฉรสก็บอกว่าพิธีกรชายรายการดังขอเมียตรงๆว่าอยากมีโลก2ใบก็แล้วไงฉันเลี้ยงได้ทั้งเธอและเขาทางฝ่ายภรรยาก็รับไม่ได้นะใช่ค่ะซึ่งหนึ่งในคนที่โดนพาดพิงนะก็คือหนึ่งในพิธีกรนะคะของรายการของเรานะคะนั่นก็คือคู่ของพี่พีเคแล้วก็คุณโยเกิร์ตนั่นเองนะคะซึ่งก็มีการลือไปต่างๆนานาเลยนะคะทั้งในรายการข่าวอื่นๆก็ออกมาพูดหลายรายการนะคะซึ่งบางข้อมูลที่ได้พูดออกไปแล้วเนี่ยก็มีทั้งผิดๆถูกๆก็เลยเกิดกระแสแบบเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะคะในวันนี้เองเนี่ยหนิงก็เลยเอาเรียกว่าทั้งคู่แหละจะมาพูดคุยกันผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าข้อเท็จจริงจากปากเขาทั้งสองคนเองทั้งพี่พีเคแล้วก็น้องโยเกิร์ตเองนะคะเป็นอย่างไรและต้องบอกเลยค่ะว่าต้องติดตามชมรายการจนจบนะคะเพราะจะเป็นการพูดที่นี่ที่เดียวแล้วเขาทั้งคู่ก็ยืนยันว่าจะไม่มีการให้สัมภาษณ์และพูดคุยเรื่องนี้กับสื่อไหนและรายการไหนอีกนะคะดังนั้นก็ฝากดูกันจนจบละกันเพราะจริงๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าพอเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นกับคน2คนขึ้นมาหนิงว่าฟังจากปากคน2คนนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดค่ะใช่แล้วค่ะก็ย้ำนะคะว่าที่นี่ที่แรกแล้วก็ที่เดียวจบที่นี่เลยนะคะที่แรกเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์นะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราก็ทำงานยากมากเพราะนี่คือทั้งพี่และน้องที่เรารักเนาะจากข่าวกอสิปที่ออกมาเมื่อวานค่ะใช่แล้วนะคะก็ย้ำอีกครั้งนึงนะคะเมื่อสักครู่เราคงได้ยินกันแล้วเนาะจากข่าวตามล่าอิกกี้คณี่ขยี้ข่าวนะคะตามล่าอีตูดน้อยนั่นเองก็บอกว่าพิธีกรรายการดังฝ่ายอโศกนะคะชื่อภาษาอังกฤษ2ตัวขอเมียนางแบบนะคะชื่อหน้ากินมีโลก2ใบใครเตือนก็ไม่ฟังนะจะมีให้ได้เลยนะคะและอีกหนึ่งเพจนึงก็คือส่วนเพจของอัจฉรสเองนะคะก็บอกว่าพิธีกรชายรายการดังขอเมียตรงๆแหละว่าอยากมีโลก2ใบนะคะฉันเลี้ยงได้อะทั้งเธอและเขาแต่ว่าคุณภรรยาก็เศร้ารับไม่ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยทั้งน้องโยพี่พีเคอยู่ในรายการคุยแซ่บโชว์แล้วก็จะเป็นการพูดครั้งเดียวผ่านทางสื่อหนิงเชื่อว่าทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนกำลังรอดูอยู่นะคะอะสวัสดีพี่พีเคแล้วก็โยด้วยนะคะสวัสดีค่ะอะพี่พีเคตกลงเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วเกิดให้หมูบอกก่อนเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าก็ไปจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือหย่าหย่ากันแล้วหย่ากันแล้วแล้วแน่นอนที่สุดพี่พีเคมันก็จะมีคำถามเราปฏิเสธไม่ได้เนอะในเมื่อเราเป็นคนของประชาชนวันนี้แหละบางทีเราก็คงจะต้องพูดทุกอย่างให้มันเคลียร์เกิดอะไรขึ้นพี่พีเคเหมือนยากขอบอกก่อนว่าเอางี้ขออนุญาตเริ่มให้ละกันคือในส่วนของคนคนหนึ่งอะนะคะที่ได้รับรู้เรื่องราวของคู่นี้มาตลอดทั้งคู่เนี่ยตกลงที่จะจบแล้วก็แยกกันด้วยดีไม่มีความที่จะทะเลาะ กันหรืออะไรใดๆค่ะนะพี่พีเคยังไงคะ ก่อนหนึ่งต้องขอโทษครอบครัวคุณโยที่ที่พี่มรักษาคำพูดในวันแต่งงานได้แล้วขอโทษคุณโยที่พี่ทำไม่ได้ขอโทษครอบครัวพี่ด้วยที่พี่ทำไม่ได้จนมันเลยมีวันนี้
หนึ่งรับต่อมั้ยก็เรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้ก็ได้จดทะเบียนสมรสจดทะเบียนหย่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยุติการเป็นสามีภรรยาเรียบร้อยแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับทั้งคู่มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะซึ่งจริงๆนิงว่าชีวิตคู่ของทุกคู่แหละไม่มีใครเนาะโยเนาะที่อยากจะจบลงด้วยการที่ต้องแยกทางกัน แต่เมื่อคนสองคนอะไปด้วยกันไม่ได้นิงว่าการที่แยกทางกันแล้วก็ยังมีความเอื้ออาทรต่อกันเป็น พี่น้องกันที่หวังดีต่อกันนิงว่าอันนั้นอะคือสิ่งที่ จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้โยเป็นคนพูดดีกว่าว่ายังฝังโยเนี่ยโยยังไงบ้างกับเรื่องนี้ก็ยอมรับค่ะว่ามีปัญหากันแต่ว่าณตอนนี้จบแล้วหย่ากันด้วยดีจบกันด้วยดีเปลี่ยนสถานะเป็นพี่น้องกันยังไงโยอยากโยกับพี่เคอยากจะพูดเรื่องนี้ตรงนี้ที่เดียวขออนุญาตไม่พูดหรือว่าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกส่วนตัวยังหวังดีกับเขาเสมอไม่เคยคิดร้ายกับเขาค่ะก็แค่เปลี่ยนสถานะเนาะเป็นพี่น้องกันยังทำงานด้วยกันได้ค่ะก็สุดท้ายความสัมพันธ์เราก็จริงๆทั้งคู่ก็ยังร่วมงานกันได้เนาะยังร่วมงานกันได้ยังเจอกันได้เพราะว่าเพื่อนของทั้งคู่มันก็เพื่อนกลุ่มเดียวกันเนาะคืออย่างที่บอกแหละนิ่งอยากให้ดูคู่นี้เป็นตัวอย่างความสัมพันธ์อาจจะไปด้วยกันในเวของสามีภรรยาไม่ได้แต่มันก็สามารถไปกันในเวอื่นและก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันซึ่งก็ไม่อยากจะให้ใครไปลงดีเทลใดๆเนาะว่ามันการแยกทางกันนิ่งเชื่อว่าทุกคู่เจ็บปวดอย่าไปแคะอย่าไปแซะหรืออย่าไปลงดีเทลอะไรใดๆให้ทั้งคู่ได้มีโอกาส move on ไม่แน่หรอกวันนึงเขาอาจจะกลับมาคืนดีกันก็ได้พี่พีเคมีอะไรอยากจะพูดทิ้งท้ายไหมคะเพราะอย่างที่บอกแล้วแหละว่าแน่นอนที่สุดมันเป็นกระแสดังขึ้นมาแล้วก็คิดว่าใช้ช่องทางของรายการเราเนี่ยแหละพูดคือดีที่สุดรบกวนสื่อไม่ต้องไปปั่นข่าวอะไรเลยนะมันไม่ใช่เรื่องจริงสองพี่รักอยู่เสมอ12ปีแล้วพี่รักอยู่เสมอแล้วก็ถ้ามันทำได้จะหาโอกาสมากลับมาอยู่ด้วยกันขอเวลาแป๊บนึงประมาณนั้นแล้วใช่ทุกวันนี้ยังดูแลโยต่อบอกเลยชีวิตโยดีมากอยู่บ้านทุกอย่างยังดีอย่างดีอย่างดีอย่างดีโอเคโอเคโอเคอ่ะเอาเป็นว่าอย่างที่บอกแหละหนิงว่าเรื่องราวแบบเนี้ยไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกไม่ว่าจะเป็นคู่ดาราคู่ไหนทุกคู่ไม่มีใครอยากให้เกิดการจบความสัมพันธ์คือสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดแล้วโดยเฉพาะคู่ที่เขามีความน่ารักต่อกันนะเนาะมันเลวร้ายมากคืออย่าไปแซะอย่าไปอะไรมากกว่านี้จริงๆให้เขาพูดแค่นี้เนาะพี่เคกับโยมมีอะไรอยากพูดอีกไหมคะถ้าไม่งั้นหนิงขออนุญาตเคลียร์ข่าวนึงเมื่อเช้านี้นิดนึงโยมมีอะไรไหมคะโยมอยากพูดอะไรอีกไหมคะไม่มีละค่ะก็เอาเป็นว่าอย่างที่บอกค่ะหย่ากันแล้วจบกันด้วยดีเท่านั้นเป็นพี่น้องกันสามารถร่วมงานกันได้ค่ะแค่นั้นแล้วก็พี่ๆก็ไม่ต้องมาสัมภาษณ์ค่ะยังไงก็ไม่สัมภาษณ์ค่ะโอเคนะตามนั้นหนิงยังไงก็ไม่สัมภาษณ์จบค่ะสถานะตอนนี้ก็โอเคหยุดไว้ตรงนี้ใช่ก็ยังดูแลซึ่งกันและกันอยู่คอยเป็นคนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนั่นเองทำไมพี่เป็นคนที่ร้องไห้วะพี่อยากพูดอะไรกับโยมั้ยมาพี่คุยกับพี่ตลอด2สัปดาห์ที่มีปัญหาเนี่ยพี่คุยกับโยตลอดแล้วพี่ไม่เคยเปิดใจ
คุยกับโยใน12ปีที่อยู่ด้วยกันน่ะไม่เคยเปิดใจคุยกับโยได้มากเท่านี้แล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็นความสุขมากที่พี่สามารถได้บอกคนที่พี่รักว่าลึกๆแล้วพี่รู้สึกยังไง12ปีพี่ไม่เคยบอกถามว่าขอโทษพี่ขอโทษโยทุกวันว่าพี่ทำอะไรพลาดไปพี่ขอโทษทุกวันจนทำให้มีวันนี้ว่าต้องหย่าซึ่งไม่ได้ว่าแม่โยก็ยังไม่รู้แม่พี่ก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้คนทั้งประเทศรู้แล้วหมูพูดอะไรไหมก็ยังดูแลอยู่รักกันอยู่เหมือนเดิมอาจจะรักมากขึ้นด้วยแต่ณตอนนี้คือไม่มีแล้วต้องปิดบังพี่จะปล่อยให้โยเขาเป็นตัวของเขาอยากทำอะไรอยากไปเที่ยวไหนอยากซื้ออะไรเอาให้เต็มที่แต่พี่ไม่เคยบอกเขาเลยว่าพี่ขาดอะไรบ้างจน12ปีพี่ก็บอกเขาหนิงแกมวิธีกรอ่ะเข้ามาอ่ะมาอ่ะก็จริงๆวันนี้ก็เรียกว่าชัดเจนนะคะคุณผู้ชมกับในเรื่องราวของคน2คนอย่างที่หนิงบอกแหละว่าบางทีความเป็นคนหน้าสื่ออย่างพวกเราเวลาที่มันมีเรื่องมีราวอะไรขึ้นมาบางทีเราก็ไม่มีความอยากจำเป็นจะต้องมาพูดทุกอย่างผ่านสื่อมันมีความดีเทลมันมีเรื่องราวอะไรที่มันลึกๆที่จริงๆให้ปล่อยเป็นเรื่องของคน2คนพวกเราทำหน้าที่ได้แค่ว่าเราให้กำลังใจทั้งคู่ให้ทั้งคู่ได้ move on ไปในจุดที่ทั้งคู่มีความสุขนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดใช่ในทุกๆคอมเมนต์แน่นอนที่สุดแหละวันนี้พี่พีเคต้องยอมรับว่าพี่พีเคต้องโดนถล่มรู้แต่พี่ต้องยอมรับว่าและมันจะผ่านไปรู้หนิงเองอยากจะขอในมุมที่ว่าเวลาเราจะคอมเมนต์ใครถ้าเราไม่ได้รับรู้ว่าเรื่องราวจริงๆทั้งหมดมีอะไรไม่ว่าจะฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงบางทีบางคอมเมนต์ที่มันรุนแรงมันอาจจะยิ่งทำให้คนคนนั้นอะเจ็บปวดไปได้ ในทุกๆวันแล้วก็อยากให้คู่เนี้ยเป็นคู่ตัวอย่างนะว่าเมื่อมันไม่ได้จบแล้วเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันใช่แล้วก็บุมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยใครที่รักทั้งสองคนนี้เนาะบุมเชื่อว่าทุกคนก็ยังซัพพอร์ตให้กำลังใจขอบคุณในความแข็งแกร่งของโยมากๆในฐานะของคนเป็นผู้หญิงด้วยกันเป็นน้องสาวที่รักพี่อยู่เป็นคนที่โคตรแข็งแกร่งขอบคุณในความแมนของพี่ PK ที่เวลาเกิดปัญหาเราจะไม่วิ่งหนีปัญหาอีกแล้วแล้วเชื่อว่าวันหนึ่งเรื่องราวดีๆมันจะกลับคืนมานะพี่อยากให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าสถานะของทั้งคู่จะจบลงแบบไหนบุ๋มเชื่อว่าคนที่หลักโยพี่น้องพี่พีเคเพื่อนๆพี่พีเคยังคอยอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจเข้าใจและซัพพอร์ตอยู่เสมอนะผมเชื่อว่าอยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นยังไงนะวันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของทั้งคู่แล้วในฐานะสื่อมวลชนในฐานะพิธีกรรายการแล้วก็พี่น้องเพื่อนๆที่รักโยหรืออะไรก็เคารพการตัดสินใจของทั้งคู่ด้วยเป็นขออนุญาตหนิงขออนุญาตจบรายการนะจบรายการเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจคู่นี้ส่งกำลังใจให้เขากันนะและหนิงเชื่อว่าทุกอย่างมันจะสวยงามมากๆขอบคุณที่ติดตามชมคุยแซ่บโชว์นะคะบ๊ายบายเจอกันวันจันทร์นะสวัสดีค่ะ